คนพิการด้านการเห็นสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาพออดิโอเดสคริปชันได้จากคลิปนี้โลโก้รายการโซเชียลภาพตัวการ์ตูนชื่อนายโซเชียลมีงานวิจัยระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินไปทำให้เราสามารถมองเห็นชีวิตของคนอื่นได้อย่างง่ายดายซึ่งการรับรู้เรื่องราวในชีวิตของคนอื่นที่มากเกินไปนี่เองครับทำให้เรานำมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวผู้เชี่ยวชาญจึงให้คำแนะนำว่าภาวะแบบนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะครับการสร้างตัวตนของบุคคลในสื่อเราจะเห็นว่าเขานำเสนอในส่วนที่เป็นด้านดีของเขาส่วนที่มีความน่าชื่นชมซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันแค่ภาพส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่เหมือนเขาตัดออกมาเพื่อนำเสนอตัวตนของเขานะคะแต่เราหรือว่าผู้ที่เป็นป่วยซึมเศร้าทั้งหลายเนี่ยกับเสพตรงนั้นแล้วคิดว่ามันคือทั้งหมดของชีวิตเขาเมื่อเขาเห็นนะคะเขาจะนึกย้อนกลับมาถึงตัวเองทันทีว่าอ้าวแล้วชีวิตของเขาล่ะนะคะในขณะที่เพื่อนเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกรับประทานอาหารดีๆณเวลานี้เรายังทำงานอยู่เลยเงินเดือนอันน้อยนิดของเราเรายังใช้ไม่ชนเดือนเลยถามว่าจะไม่เกิดการเปรียบเทียบเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะรู้สึกแล้วว่าชีวิตเขาช่างแตกต่างนะคะความรู้สึกหดหู่ท้อแท้อะไรต่างๆจะประเดประดังเข้ามาที่เขานะคะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าตัวเขานั้นไร้ค่านะคะไม่มีคุณค่าหรือว่าขาดการยอมรับจากคนอื่นในสถานการณ์แบบนี้บางคนจึงเลือกที่จะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอภาพในด้านดีของตนเองโดยที่ชีวิตจริงอาจจะแตกต่างจากโลกออนไลน์อย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับคนที่เสพโซเชียลมากๆนะคะบางทีเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่แสดงออกในฉับพลันแต่ว่ามันเป็นเหมือนการได้รับข้อมูลแล้วทับถมลงไปนะคะในภาวะจิตใจของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแย่กว่าคนอื่นเขาด้อยกว่าคนอื่นเหมือนแอตติจูดด้านลบของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกที่เห็นคุณค่าในตัวเองก็จะลดลงแต่ถามว่าการแสดงออกของเขาจะแตกต่างหรือไม่เนี่ยคนที่ใกล้ชิดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่าการเสพติดสื่อโซเชียลทั่วไปเนี่ยมันก็คือแค่การดูความเป็นไปติดตามข่าวสารหรือว่ารับรู้ข้อมูลแต่ว่าคนที่เสพติดจนกระทั่งถึงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขามักจะคิดวนเกี่ยวกับตัวเองนะคะแล้วก็ความรู้สึกหรือว่าเป็นอัตมโนทัศน์ของเขาเองเนี่ยจะติดลบค่อนข้างมากการรับรู้เรื่องราวของใครก็ตามบนโลกโซเชียลให้เราตระหนักและรู้เท่าทันให้ดีครับว่าที่เห็นอยู่นั้นเป็นเพียงด้านเดียวในชีวิตของใครคนหนึ่งและเราก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือหมกมุ่นในโลกโซเชียลมากจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้โดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับภาพโลโก้กสทช.กทปส.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio